จุดเริ่มต้นของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ว่ามีการหารือกับสำนักงานสารยุติธรรมว่าน่าจะมีการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือสารเนี่ยครับได้เข้ามาช่วยกันในการคิดค้นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อจะให้นำไปใช้กับการบริหารกระบวนการยุติธรรมการทำงานร่วมกันในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากความจำเป็นในการที่จะต้องมีการสร้างบุคลากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารงานที่ที่ทำซึ่งไม่เฉพาะเรื่องของการบริหารในทางคดีอาญาในทางแพ่งแต่ว่ายังรวมถึงกฎหมายพาณิชย์เรื่องของกฎหมายมหาชนอาจจะบอกได้ว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารกระบวนการที่ที่ทำที่คณะนิติศาสตร์สร้างขึ้นเป็นความพร้อมในแง่มุมของทั้งด้านองค์ความรู้และบุคลากรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับสำนักงานสารยุติธรรมจัดหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขานี้ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์ในปัญหาสังคมและนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางแพ่งและทางมหาชนและในทุกด้านเรากำหนดไว้ว่าเป้าหมายของบัณฑิตเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารกระบวนการยุติธรรมจุดเน้นของเราคือต้องการที่จะให้นำองค์ความรู้ทางด้านบริหารกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเอามาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศแล้วก็นำมาใช้กับประเทศไทยให้ได้มีประสิทธิภาพในมุมของเนื้อหาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรมจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วางเป็นแนวทางนั้นมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะให้บุคลากรหรือบุคคลที่สนใจไม่ว่าจะมีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายโดยตรงหรือที่มีความรู้ทางด้านการบริหารงานหรือของความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่ผสมจะเข้าสู่แวดวงของการบริหารกระบวนการยุติธรรมสามารถที่จะมาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมได้เพราะสาระของหลักสูตรที่เราเรียนประมาณ3ปีนั้นมีการเรียนในทางเนื้อหาที่เป็นการบรรยายการสัมมนาในชั้นเรียนประมาณปีครึ่งส่วนอีกส่วนที่เหลือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานที่เป็นภาพปฏิบัติจริงการเก็บข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเรามีความเชื่อว่าระยะเวลาของหลักสูตรซึ่งใช้เวลาทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคการเก็บข้อมูลนอกห้องเรียนในช่วงเวลาประมาณ3ปีนั้นจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษามีประสบการณ์มีความรู้ที่เต็มเปี่ยมกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันต้องการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในการที่จะบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมให้เป็นระบบและเข้าได้มาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสาขาบริหารกระบวนการยุติธรรมที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงและสามารถที่จะรองรับบุคลากรที่จะเป็นอนาคตในการพัฒนาบริหารกระบวนการยุติธรรมของไทยให้สอดคล้องสู่ระดับสากลในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ที่เข้าศึกษาเนี่ยไม่ได้จบนิติศาสตร์ครับแล้วก็แต่ว่าจุดเน้นของเราคือต้องการที่จะให้นำความรู้ทางด้านบริหารกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเอามาใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศหรือระบบต่างประเทศแล้วก็นำมาใช้กับประเทศไทยให้ได้มีประสิทธิภาพต้องมีการเรียนการสอนที่เป็นคอร์สเวิร์กซึ่งเป็นพื้นฐานอีหลักทั่วไปของการบริหารกระบวนการยุติธรรมมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญของโครงการนี้การที่ได้ไปเก็บข้อมูลในต่างประเทศแล้วก็ได้พูดคุยกับเอ็กซ์เพิร์ทของต่างประเทศจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจากงานยุติธรรมซึ่งไม่ใช่เฉพาะงานวิจัยหรือเอกสารดังนั้นการศึกษาในลักษณะเราจึงต้องมีพื้นฐานต้นก่อนและนำไปสู่การจับประเด็นรวมถึงให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็จะทำให้นักศึกษาได้สามารถคิดวิเคราะห์ในเบื้องต้นได้และสามารถที่จะสร้างองค์
ันนะครับสร้างความรู้ใหม่วิเคราะห์เป็นคิดเป็นแล้วก็ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศไทยท้ายที่สุดเนี่ยประเทศไทยก็จะได้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆซึ่งมีพื้นฐานทางทฤษฎีซัพพอร์ตแล้วก็ในทางปฏิบัติสามารถนำไปใช้ก่อนเกิดประสิทธิภาพความหมายที่สุดก็คือทำให้ประเทศไทยได้กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพครองซึ่งตอนนี้เรากำลังปฏิรูปสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรมนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติในเชิงของการบริหารกระบวนการยุติธรรมในทางปฏิบัติเรามีองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำงานร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นเวลายาวนานซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรามีความเชื่อว่าน่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดสำหรับวิธีกรที่ทางโครงการเนี่ยนะครับได้เรียนเชิญมาเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาเราได้คัดเลือกผู้ที่สมรู้ทางด้านบริหารกระบวนการยุติธรรมในหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะนักกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพทางด้านบริหารกระบวนการยุติธรรมครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเดี๋ยวว่าผู้ท่านประสบความสำเร็จทางด้านทนายความแล้วก็มาเข้าสู่ในทางการเงินนะครับท่านอาจารย์จรัญพักดีธนาคุณครับซึ่งท่านเองก็เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านทางกฎหมายทรัพยานะครับท่านประธานศาลฎีกานะครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนท่านนั้นได้ทั้งความรู้ทางด้านพื้นฐานทางทฤษฎีและก็ทางปฏิบัติส่วนที่เป็นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นบริหารกระบวนการยุติธรรมทางด้านที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินการบริหารที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลนะครับเราเชิญอาจารย์ในคณะบัญชีนะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่สมรู้ที่ทำงานวิจัยทางด้านสังคมสงเคราะห์ท่านเหล่านี้เนี่ยช่วยพวกเราอย่างมากเลยในแง่การปูพื้นทางด้านมุมมองที่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายแต่ว่าสามารถเอามาประยุกต์ใช้เพราะเนื่องจากว่าการบริหารกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายล้วนเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกที่จะทำงานวิจัยที่ถนัดและที่สามารถตอบปัญหาในการทำงานของนักศึกษาแต่ละท่านที่เกิดความสนใจกล้าที่จะคิดพร้อมที่จะเปลี่ยนสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่รู้จริงคิดได้และพัฒนาเป็นจากสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของประเทศไทยรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของการรับสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามได้จากเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.law.tu.ac.th